นี่ก็เป็นปัญหาเอาจริงปัญหาแบบนี้ใครจะแก้ได้บ้างครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีอพาร์ตเมนต์เปิดปรากฏว่ารอบๆเนี่ยถ้าเรามาตอนกลางวันถ้าเป็นผมนะผมเป็นลูกค้าเดินออกจากอพาร์ตเมนต์อุ้ยมีร้านอาหารดีจังก็ดีสิกลางคืนกลับมาจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลมีที่กินด้วยถูกต้องนั่นคือกลางวันแต่พอกลางคืนครับถ้ากลางคืนผมมาดูใหม่ผมอาจจะเปลี่ยนใจว่าผมไม่อยากอยู่แล้วอะเพราะว่าอยู่ไปผมคงนอนไม่หลับครับผมว่าไม่น่าจะใช่ร้านอาหารนะผมนึกว่ามินิคอนเสิร์ตถูกเพลงก็หึ่มขนาดนี้เอาจริงแต่คุณอาจจะเป็นพวกรักในเสียงดนตรีหรือเปล่าไม่เราไม่ได้รักเสียงดนตรีทุกวันบางวันเราก็อยากนอนบางวันเราก็อยากอยู่เงียบๆถูกไหมบางวันฉันก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวอย่างพี่เบิร์ดถูกไหมแต่อันนี้คุณเลือกไม่ได้แล้วคุณเลือกเพลงไม่ได้ด้วยนะแล้วแต่เขาจะเล่นให้ฟังจริงๆคือไม่อยากฟังเลยแหละเพราะเราอยากจะพักผ่อนเขามาทุกคืนคุณผู้ชมผมว่าหลายคนเนี่ยคงมีประสบการณ์แบบนี้ร่วมกันแหละว่าแบบเพราะบางคนเนี่ยอยู่ติดวัดพระสวดยังไม่ได้เลยอันนี้ยิ่งกว่าอีกถูกไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยคือคนที่เขาแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเขาอัดเพื่อเป็นหลักฐานว่าร้านอาหารกึ่งผับเล่นดนตรีเสียงดังกระหึ่มแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแล้วร้านเนี่ยอยู่ตรงในอยู่แถวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับร้องเรียนกันไปเยอะเลยนะหนึ่งในนั้นครับคือเจ้าของอพาร์ตเมนต์คุณผู้ชมคือจะไม่ให้ร้องเรียนได้ไงคุณดูนะอพาร์ตเมนต์ตรงเนี้ยโอ้ยตรงข้ามเลยอ่ะมันมีตั้งหลายห้องด้วยไงไม่ครับผมเป็นคนที่ไปเช่านะผมย้ายออกจริงผมอยู่ไม่ได้จริงคุณหนุ่มก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายคนคิดแบบเดียวกันว่าอยู่ไม่ได้จริงๆคือบางทีเอาจริงนะต่อให้อยู่ฟรีแต่เราต้องการพักผ่อนนะนี่ไงนี่มองไปเห็นโอ้มองไปเห็นจริงมองไปเนี่ยร้านนี้เลยอ่ะร้านนี้อยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรกั้นไงเสียงมันก็ทะลุมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเจ้าของชื่อว่าคุณเทียนทองเอาไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ชื่อเทียนทองอพาร์ตเมนต์เจ้าของชื่อคุณจาหลินจันเจริญบอกว่าน้องนักข่าวขึ้นมาเมื่อกี้ชี้ชั้น4แล้วก็ชี้ให้ดูตรงนี้บอกว่าร้านเนี่ยมันมี2ร้านนะถูกขนาบด้วยร้านอาหารแหมตอนแรกบอกโอ้ยโลเคชั่นดีเนาะที่พักอยู่ใกล้ร้านอาหารซื้อกินง่ายอยู่ง่ายเห็นไหมเหมือนแบบในกรุงเทพที่พักอยู่ใกล้รถไฟฟ้าถ้าเป็นร้านอาหารก็ดีแต่กลางคืนกลายร่างเป็นผับเป็นเทคแบบนี้มันอยู่ไม่ได้หรอเผื่อว่าคุณอยากจะไปมีกิจกรรมอะไรเราก็ไม่ได้ไปทุกวันไงเราก็เมื่อกี้เราก็อยากพักผ่อนถูกต้องมันควรจะต้องมีเวลาใช่ฮะคุณจะเปิดเพลงอาทูเต็มที่สองทุ่มไหมหลังจากนั้นให้ชาวบ้านพักกันแต่มันไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเพราะเธอบอกว่าเนี่ยสองร้านเนี้ยเปิดกันมาเป็นปีแล้วแล้วเสียงมันดังจริงๆเธอร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมสระบุรีร้องมาแล้วศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแก่งคอยก็ร้องมาแล้วเขาก็จะส่งเรื่องมาให้อบต.อบต.ก็จะเรียกประชุมแก้ไขบอกจะแก้ไขให้สุดท้ายไม่เห็นได้แก้เลยคุณผู้ชมปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นแก้ไม่ตกเลยนะครับและทีนี้คุณผู้ชมอย่างพี่หนุ่มบอกอ่ะเป็นเราก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่เขาย้ายหนีอ่ะลูกบ้านไลน์ไปด่าครับไลน์ไปบ่นจ้าครับเธอเปิดไลน์ให้ดูด้วยนี่ไงไลน์มาบ่นเลยจริงไลน์บ่นพี่คะเลยห้องหนูขอแจ้งออกค่ะวันที่22ไม่แน่ใจว่าได้ไหมคะนี่ไงคือลูกค้าออกหมดแล้วอ่ะโอ้มีทำเพจมาไหมเนี่ยลายไปว่าแบบนี้เลยถูกไหมก็เขียนข้อความระบายความในใจเหมือนกันนะว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเสียงมันดังมากเลยค่ะนี่ฮะจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเออจะขอออกหมดออกหมดอ่ะฟังเจ้าของเขาบ่นหน่อยครับสิ่งที่เราต้องการแต่มีแค่อย่างเดียวคือว่าอยากให้เขาเนี่ยเบาเสียงให้เราบ้างก็คือต่างคนต่างอยู่กันได้ตั้งแต่เขาเปิดร้านมาเราก็คุยคำนี้มาตลอดขอให้เบาให้เราหน่อยเพื่อที่เขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ต่างคนต่างทำมาหากินแต่ตั้งแต่วันนั้นพูดจนถึงวันนี้ไม่มีแล้วก็คืนพรุ่งนี้ก็จัดคอนเสิร์ตอีกแล้วนี่คือในมุมของผู้ประกอบการไงหลายปัญหาที่มีปัญหาแบบนี้ก็ต้องเอาผู้ประกอบการกับหมายความว่าเจ้าของร้านกับชาวบ้านมาคุยกันเนาะโอ้นี่ไงที่เนี่ยโหนกหูมากค่ะเมื่อไหร่มันจะเลิกเล่นสักทีนึงเนี่ยต้องนอนฟังเสียงตะโกนของนักร้องบ่นป่านนี้แล้วยังนอนไม่หลับคนบ่นเข้ามาเยอะเป็นเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ลำบากใจนะบ่นจนด่าใช่แต่สุดท้ายคือในเมื่อลูกบ้านก็มีสิทธิ์เลือกไงใช่ที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าเนี่ยเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้ไงถ้าเขายกอพาร์ตเมนต์หนีได้เขาคงยกไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นฝากนะจ๊ะ
ย้ำพิกัดอีกรอบนึงแล้วกันคุณผู้ชมที่แก่งคอยสระบุรีไปกลางวันคงได้กินอาหารแต่ไปกลางคืนคือนอนไม่ได้จ้ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้